แล้วก็คุกเลยกลายเป็นอีกหนึ่งกระแสไปแล้วค่ะทุกคนเมื่อมุกกี้เอาน้ำปลามาเทกินกับข้าวสวยคนแห่กระหน่ำถามในไลฟ์เลยค่ะว่าแบบนี้ก็ได้หรอตะกร้าน้ำปลาเมื่อคืนนี้ที่น้องมุกกี้ปักนะคะขึ้นฮอตไวมากเลยค่ะทุกคนบางคนก็บอกจะเอาไปหมักหมูทอดเหมือนน้องมุกกี้บ้างละบางคนก็บอกจะเอาไปกินแบบโง่ๆเอาไปเทใส่ข้าวดูว่ามันจะกินได้จริงไหมดูทำหน้าทำตาทำซะขนาดเนี้ยคนจะไม่กดได้ยังไงใครที่กดสั่งตามน้องมุกกี้ก็ทำคลิปบอกน้องด้วยนะว่ากินตามแล้วมันเป็นยังไงส่วนใครที่ไม่ดูไลฟ์มาฟังสูตรของน้องเลยค่ะลาดกับข้าวชอบที่สุดคือเอาลาดกับข้าวสวยหรอคะลาดข้าวสวยเสร็จแล้วก็โรยด้วยพริกป่นโรยด้วยพริกป่นเสร็จแล้วก็กินกับหมูนี้ก็ต้องหมักกับปลาเหมือนกันนะทุกคนค่ะไปต้องเป็นหมูที่หมักกับน้ำปลาด้วยวิธีการหมักหมูก็คือไม่ยากเอาน้ำปลาใส่ลงไป2ช้อนคลุกๆแล้วก็ทอดได้เลยค่ะทุกคนค่ะแค่นั้นแล้วหมูจะนุ่มมากนะคะทุกคน